สวัสดีค่ะมานารักผลค่ะพีเกปาร์คดีไอวายวันนี้เราจะไปทำแบทแมนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการทำกันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์กระดาษสีตาพลาสติกสติ๊กเกอร์กาวยูฮูดินสอกรรไกรขั้นตอนการทำเตรียมกระดาษสีขนาด10คูณ15เซนติเมตรค่ะวาดแพทเทิร์นรูปปีกแบทแมนแบบนี้นะคะแล้วตัดปีกแบทแมนออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นม้วนกระดาษสีเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วติดกาวแบบนี้ค่ะพับกระดาษลงเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วติดกาวอีกครั้งค่ะนำปีกแบทแมนมาติดที่ตัวแบทแมนค่ะจากนั้นตัดสติ๊กเกอร์เป็นรูปปากนำตาพลาสติกติดลงบนตัวแบทแมนแกะสติ๊กเกอร์ติดเป็นรูปปากแบทแมนค่ะเสร็จแล้วนะคะแบทแมนน่ารักไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำแบทแมนเด็กๆอย่าลืมทำมาอวดพีเคปาร์คด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ